ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะได้รับข้อมูลนะครับว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดเชื้อโควิด-19 ได้ยากกว่าผู้ใหญ่แต่ล่าสุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเด็กอายุ12ขวบไปจนถึง18ปีเนี่ยก็พบว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในเด็กอายุตั้งแต่12ขวบถึง18ปีโดยพบว่ามีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎรมีเด็กและวัยรุ่นอายุ12ถึง18ปีทั้งสิ้น 5,196,000 คนพบว่าติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง14สิงหาคมปี64จำนวน 41,832 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 0.8ทางนี้พบว่าในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมพบเด็กวัยนี้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 7,787 คนและมีจำนวนการติดเชื้อรายใหม่ในสัปดาห์ที่2เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 8,733 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ12ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยรุ่นจึงถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มโรคที่เสี่ยงทำให้เกิดอาการรุนแรงหลังจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ได้แก่โรคอ้วนโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานแล้วก็กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมไปถึงกลุ่มอาการดาวนะครับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงเด็กที่มีพัฒนาการช้าโดยทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้เด็กกลุ่มนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์โดยเฉพาะในจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดส่วนเด็กที่ร่างกายแข็งแรงดีให้รอจำนวนวัคซีนที่มีเพียงพอก่อนครับสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่มีการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงรวมไปถึงเด็กอายุ 12-18 ปีในหลายๆจังหวัดขณะนี้เป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากทางสหรัฐอเมริกาจำนวน 1.5 แสนโดสซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ชมทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ยืนยันว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทยอีกจำนวน 1 ล้านโดสซึ่งกรมควบคุมโรคจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์เพื่อวางแผนแล้วก็การจัดสรรล่วงหน้าให้เท่าทันต่อสถานการณ์ส่วนการจัดการซื้อวัคซีนไฟเซอร์ของไทยเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินมากกว่า 9,300 ล้านบาทเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสที่ได้มีการลงนามไปแล้วก่อนหน้านี้โดยแบ่งเป็นค่าวัคซีน 8,439 ล้านบาทแล้วก็ค่าจัดการอีกนะครับมากกว่า900ล้านบาทโดยวัคซีนในรอบนี้จะจัดส่งได้ในไตรมาสที่4ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนอกจากนี้ทางครม.ยังได้มีการรับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก10ล้านโดสและมอบให้กับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ซึ่งจะมีการส่งมอบวัคซีนได้ในไตรมาส4แล้วก็จะทำให้การจัดหาวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า20ล้านโดสเป็น30ล้านโดสครับและสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกที่ไทยได้รับการบริจาคมาจากทางสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากจะนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะวัคซีนเหล่านี้ประมาณ 600,000 โดสยังถูกกระจายไปยังกลุ่มเสี่ยง3กลุ่มด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่ม7โรคเรื้อรังนะคะรวมถึงสตรีมีครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปกระจายไปก่อนในเบื้องต้นในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นการเร่งเดินหน้าฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงนะคะขณะเดียวกันค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าประชาชนนั้นยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุดอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในบ้านกับคนในครอบครัวนะคะโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านระบุว่าทางกรมควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จำนวนมากกว่า 600,000 โดสเพิ่มเติมให้กับประชาชน3กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ60ปีผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์เกิน12สัปดาห์ใน13จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานีพระนครศรีอยุธยายะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มต้นฉีดวัคซีนแล้วนะคะ
อย่างเช่นในสมุทรปราการฉะเชิงเทราและคาดว่าสำหรับทุกแห่งจะเริ่มต้นดำเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นไปแล้วมากกว่า 300,000 คนและล่าสุดทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยืนยันว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทยอีกจำนวน1ล้านโดสค่ะและทางกรมควบคุมโรคจะเร่งนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์เพื่อวางแผนการจัดสรรล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุดค่ะและท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าทุกคนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุดอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นแม้จะอยู่ในบ้านก็ตามนะคะเพื่อเป็นการลดโอกาสการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนอื่นและให้กลุ่มเสี่ยงทั้ง3กลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสความรุนแรงและการเสียชีวิตค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ